สวัสดีครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2565ผมเดินทางไปดูถนนสายเลี่ยงเมืองหลังน้ำรถเดินทางมาจากถนนเลี่ยงเมืองบนทางหลวงหมายเลข231ขณะนี้ก็มาถึงตัวอำเภอวารินชำราบเดินทางมาตามถนนศรีสะเกษถึงสี่แยกตั้งใจว่าจะเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนหน้าสถานีรถไฟแต่ดูแล้วก็ไปไม่ได้เพราะมีเต็นท์ผู้ที่ถูกน้ำท่วมอยู่สองข้างถนนและห้ามเข้าก็ต้องตรงไปข้างหน้าถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีสะเกษ2ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบทางด้านซ้ายมือขวามือก็คือโรงแรมเวลาวารินที่ปรับปรุงจากอาคารไม้3ชั้นซึ่งเป็นอาคารเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้บริเวณน้ำท่วมก็เริ่มจากตรงนี้ครับขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงมากแล้วผ่านสะพานกุดปลาขาวขณะนี้ผมอยู่บนถนนสถิตนิมานการชื่อถนนนี้ก็ยาวไปถึงช่องเม็กชายแดนไทยลาว
่านมูลนิธิบูชาธรรมสถานทางด้านซ้ายมือก็ถึงห้างสรรพสินค้าดูโฮมห้างนี้ก็เป็นกิจการของคนอุบล นะครับโดยนายอดิศักดิ์ตั้งมิตรประชาและนางนาฏยาตั้งมิตรประชาก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2526ภายใต้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดส.อุบลวัสดุปัจจุบันก็เปิดสาขาไปหลายจังหวัดรวม26สาขาและศูนย์กระจายสินค้าอีก1แห่งห้างยงสงวนก็อยู่ทางด้านขวามือก็เป็นกิจการของคนอุบลเช่นเดียวกันยังมีเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ริมถนนข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยสร้างพ.ศ. 2497สร้างใหม่พ.ศ. 2535ขณะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2497ก็เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นถึงวงเวียนน้ำพุเมืองอุบลทางด้านซ้ายมือคือโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าขวามือก็คือปั๊มน้ำมันเชลที่เปิดมานานแล้วข้ามแยกถนนเขื่อนธานีทางด้านหน้าซ้ายมือก็คือวัดศรีบนรัตนารามแต่เดิมก็มีชื่อว่าวัดศรีทองอาจารย์วันภูริทัตโตก็อุปสมบทที่วัดนี้ขวามือคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีอาคารเดิมก็เป็นอาคารศาลกลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลศาลหลักเมืองอุบลก็อยู่ทางด้านขวามือผ่านสี่แยกเข้าสู่ถนนอุปราชขวามือก็เป็นทุ่งสีเมืองเคยเป็นสนามม้าแห่งแรกของเมืองอุบลซ้ายมือก็เป็นห้างสรรพสินค้าอุบลพลาซ่าแต่เดิมก็เป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนา
ที่เห็นต้นไม้สูงๆทางด้านซ้ายมือก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวบริเวณนี้เรียกว่าดงอู่ผึ้งมีอาณาเขตกว้างขวางไปถึงโรงเรียนอุบลวิทยาคมทางลาดชันนี้ก็เรียกว่าค้อยตลาดน้อยคำว่าค้อยก็หมายถึงทางลาดชันรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาก็ต้องระวังรถไหลถอยหลังขวามือเป็นตลาดน้อยถึงสี่แยกกิโลศูนย์ก็เริ่มเข้าสู่ถนนชยางกูลการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในระยะแรกก็มาถึงปั๊มน้ำมันเอสโซทางด้านขวามือถึงสี่แยกโตโยต้าหรือสี่แยกกองบินขวามือก็ไปที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีถึงสามแยกเกียรติสุรนนท์แต่เดิมก็เรียกว่าสามแยกวิมานทองเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชธานีขวามือคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลี้ยวขวาที่วงเวียนหอนาฬิกาที่มีแห่งเดียวในเมืองอุบลเข้าสู่ถนนแจ้งสนิทถ้าตรงไปก็จะไปที่จังหวัดยโสธรซ้ายมือเป็นศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเมืองอุบลขวามือก็คือศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษอุบลราชธานีซ้ายมือเป็นบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอชมตอนต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ